มาดูเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องของโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังถ้าไปดูตัวเลขนี่นะคะสถิติโรคนี้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ3ของโลกนะคะคในบ้านเราก็พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการจัดประชุมใหญ่ขึ้นมาเพื่อพัฒนาการรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐานแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยทุกกลุ่มเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเครือข่ายคลินิกโรคหื หืดและปลอดอุดกั้นเรื้อรงังมีการจัดประชุมใหญ่ประจำปี2562ครั้งที่15เพื่อผลักดันการสร้างเครือข่ายการรักษาที่ได้มาตรฐานและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วยภายในงานประชุมใหญ่ครั้งนี้นะคะมีนายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลรองปหลัดกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดงานค่ะภายในงานก็มีการเสวนาสถานการณ์โรคหืดและปลอดอุดกั้นเรื้อรังในประเทศไทยและการขับเคลื่อนการดําเนินง,งานด้านสาธารณาสุข ระดับประเทศโดยร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการรักษาโรคและการบริการทางการแพทย์ของโรคหืดและปอดอุดกัน้นเรือ้อรังเพื่อช่วยการลดอัตราก,การกำเริบให้ได้อย่างแท้จริงค่ะจากข้อมูลผู้ป่วยในประเทศไทยพบโรคหืด,ร,ด,ร,ด,ดร้อยละ7และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังร้อยละ5และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่3ของโลก ส่วนอัตราการกำเริบเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกันเรื้อรังในปัจจุบันมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้อัตราการป่วยตายเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันแต่ว่า สามารถลดอัตราการกำเริบให้ลดลงได้นะคะด้วยการเพิ่มการบริการพร้อมพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่องครอบคลุมโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศซึ่งขณะนี้ได้มีการสนับสนุนให้มีการขยายเครือข่ายการดำเนินงานของคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกันเรื้อรังแบบง่ายในโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ไม่มีแพทย์เฉพาะทางด้านนี้ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณาสุขมีสถานบริการสาธารณาสุขโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทั้งในระดับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทำให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้อย่างทั่วถึงค่ะ